่อนอื่นใดฟังผมพูดชัดๆนะครับผมรัก The Suicide Squad จริงครับที่มันยังไม่จบปี2021แต่ผมก็พูดได้เต็มปากเต็มคำอยู่ดีว่านี่คือหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี I'm joining your damn Suicide Squad We'll see ใช่ครับมันบ้าบอคอแตกเอาแต่ใจและไร้สาระสุดๆ Ratatouille, what do you got? Bird Nanaue, stay off the comp แต่นั่นมันแค่เปลือกนอกที่หล่อให้ผมใจอ่อนและหลงรักมันสุดใจ Love them or hate them, these are your brothers and sistersเมื่อ HBO Go กำลังจะเอาหนังมาลงสตรีมมิ่งครั้งแรกก่อนใคร You know the deal complete the mission you get 10 years off your sentence แถมผมก็รู้ด้วยว่ามีหลายคนที่พลาดดูโรงกันไปดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผมที่จะเขย่าตัวทุกคนให้ไปดูกัน Are you in or out โอเคดีเตอร์ขอเปิดคลิปเท่ๆหน่อยจัดไปครับ Everyone get in a position to dropCheck on where the weasel could swim! New friend! The angels are splooching all over us! Good. Let's meet your team. หากมองพอดเรื่องแบบทื่อ The Suicide Squad แทบไม่ต่างจากหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นเมื่อกลุ่มเดนคนทรชนต่างหน้าต่างทักษะนิสัยไม่น่าคบต้องรวมตัวกันเพื่อทำภารกิจปกป้องโลกแทรกซึมไปในแดนพระเดจการหยุดยั้งแผนร้ายและอสุรกาย CG ขนาดใหญ่ Oh my god we've got a freaking kaiju up in this shit ใช่ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งคิดไปว่านับ A ถึง Z ได้แล้วไม่ต้องดูหนังก็ได้อย่าลืมกันว่าบางครั้งเป้าหมายไม่ใช่ที่สุดแห่งความงดงามแต่เป็นระหว่างทางต่างหาก Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. No. สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาพิเศษไม่เหมือนใครคือการได้ตัวเจมส์กันผู้กำกับวิสัยทัศน์พิลันสไตล์การทำหนังไม่เหมือนใคร no! ใช่ครับเขาเคยพาคนชายขอบให้กลายเป็นขวัญใจมหาชนมาแล้วแต่เคสนี้ยากกว่าเพราะเหล่าตัวละครดูห่างไกลกับคำว่าคนดี Is this thing a dog? Oh my god, is it a werewolf? Yo, they sent me next to a werewolf? Not a werewolf, okay? He's a weasel. He's harmless. I mean, he's not harmless. He's killed 27 children, but you know. ความชาญฉลาดของเจมส์กันคือการเปิดเรื่องแบบโคตรพังผ่านสายตาของอาจารย์แดงรู้ครับว่าไม่ใช่แต่จ้าเอตัวเองจริงๆจ้าเอตัวเองเราได้เห็นการรวมตัวกันของเหล่าร้ายที่เหมือนหลุดมาจากหนังคนละเรื่องมันเหมือนการโยนลูกกวาดหลากสีลงไปในดาร์กช็อกโกแลตสุดเข้มข้นและทันทีทันใดพวกเขาถูกโยนเข้าสู่สมรภูมิโชว์พลังเหนือมนุษย์เข้าขั้นสติหลุดแต่อย่าลืมว่าโลกใบนี้เหล่าทรชนไม่ใช่คนพันอมตะพวกเขาเจ็บได้ตายได้แล้วก็ดันตายหากันจริงๆในเวลาเพียง10นาทีแรกมันไม่ใช่แค่การประกาศว่างวดนี้เขาเอาจริงแต่ยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่าในโลกที่มีฮีโร่บอยบินอยู่บนฟ้าผู้คนมองอาชญากรพวกนี้เป็นแค่เศษธุลีไม่มีค่าตายไปก็ไม่มีใครคิดถึงถ้าไม่เชื่อลองไปถามเจดูอาเมนดาดูความรู้สึกที่ตามมาหลังความช็อกคือความเสี่ยงไม่ใช่แค่กับตัวละครที่ยังมีลมหายใจแต่ยังรวมถึงทุกอย่างที่เจมส์กันเขาเลือกใช้ตั้งแต่ความใหญ่ยักษ์ในแง่งานสร้างเนรมิตฉากขนาดมหึมาใช้ CG แค่เมื่อจำเป็นเปิดสนามให้ตัวละครรองบอดออกมาวิ่งเล่นในโลกที่โหดอำมหิตและติดเรทสีสันที่ล้นจอไม่ได้แค่ทำให้หนังมันลูกหวานน่ากินแต่ยังช่วยให้เราเห็นเลือดที่กระเซ็นออกมาอย่างชัดแจ๋ว No one likes to show off unless what they're showing off is dope as fuck
นอกเหนือจากฮาร์ลีควินที่เราได้เห็นการเติบโตของเธอจากสาวข้างรักสู่สาวแกร่งที่ยึดมั่นในตัวเองแต่ตัวละครอื่นที่การเลือกหยิบมาใช้ล้วนเป็นคาแรคเตอร์ปลายแถวของ DC ไม่มีใครแยแสแต่เขาก็ยังซ่ากล้าพอจะใช้สปอตไลท์ให้เราแคร์ด้วยการลดความเป็นวายร้ายแล้วขยายความเป็นมนุษย์ On a mission. He's Inspector Gadget. Little drink never hurt nobody. แทบทุกตัวละครในทีมล้วนเป็นคนที่มีปมในวัยเด็กฝังใจเจ็บจนทำให้พวกเขาเลือกเส้นทางที่ผิดแปลกเริ่มกันที่โพเกอร์ดอทแมนผมรักโพเกอร์ดอทแมนเขาคือแซดบอยคนโคตรสวยติดเชื้อไวรัสคอสมิกส์วัวเป็นสายรุ้งไม่พอยังทุกข์ระทมถูกแม่ตัวเองข่มเหงจนจิตหลอนทั้งชีวิตเลยไม่มีเป้าหมายอะไรเหลือนอกจากอยากตายWe're gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake.อสูรกายตุ้ยนุ้ยคิงชาร์กเขาไม่มีใครครบเพราะหน้าตาดูไม่น่าจะเป็นมิตร I know friends จับคนเข้าปากยังง่ายซะยิ่งกว่าและใครจะไปเชื่อวันนี้คือเสียงของซิลเวสเตอร์สตาร์โหลดเจ้าของบทแรมโบ And Yes that is your hand very good คนที่นับว่าเท่สุดเห็นจะเป็นบลัดสปอร์ตยอดมือสังหารรับจ้างฆ่าคนเพื่อเงินตรา He put Superman in the ICU with a kryptonite bullet แต่เขาก็รู้ตัวดีว่าชีวิตตัวเองบัดซบแค่ไหนจึงทำทุกวิถีทางให้ลูกไม่หลงเดินตาม No, fuck you. และเราบอกหรือยังว่าเขามีปมกับน้องหนู Oh, he's offering you a pretty leaf to show you it means no harm What the fuck would I want a leaf? ตัวแปรความสัมพันธ์ของคนในทีมเลยตกมาอยู่ที่ Red Catcher 2หญิงสาวผู้มีความสามารถในการควบคุมกองทัพหนูเธอเชื่อว่าตัวเองโตมาพร้อมกับความอบอุ่นไม่ขาดตกอะไรแม้ในสายตาคนอื่นความอบอุ่นนี้จะดูแปลกประหลาดจนถูกตราหน้าว่าน่ารังเกียจไม่ต่างจากหนูในท่อ If I die because I gambled on love it will be a worthy death ไม่แปลกที่ Red Catcher 2จะมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวของพลพรรคคนเพียนอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นพร้อมยืนมิตรภาพให้กับทุกคน Friends จับมือพาพวกเขาก้าวข้ามปมในใจพร้อมช่วยชี้ทางให้เห็นว่ายังเหลือแสงสว่างในตัวเองและการเป็นฮีโร่กู้โลกก็ไม่ใช่ไอเดียที่แย่สักเท่าไหร่ I knew Sebastian sensed good in you for a reason ท่ามกลางความบ้าบิ่นเล่าเรื่องฉับไวใครจะไปคิดว่าหนังจะมีช่วงสโลว์เบิร์นที่ยอดเยี่ยมฉากนั่งคุยกันบนรถบัสสร้างไดนามิกระหว่างตัวละครในแบบที่คาดไม่ถึงปมระหว่างลูกสาวของบลัดสปอร์ตค่อยๆถูกขี้ขายหลังจากที่เขาร่วมมือกับ Black Catcher 2 You remind me of my daughter The reason I'm here แม้จะต่างครอบครัวต่างพื้นเพแต่พวกเขาล้วนมีปมในใจร่วมกัน I'm going to get you out of here alive I'm going to get you out of here alive ทั้งคิงชาร์กและโพเกอร์ดอทแมนได้รู้ตัวว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาขาดหายคือคนที่เห็นคุณค่าและนี่คือครอบครัวเดียวที่มองเห็นมัน We're girlfriends A guy that wears a toilet seat on his head It's not a toilet seat, it's a beacon of freedom แต่นั่นไม่ใช่สำหรับ Peacemaker Peacemaker ฮีโร่รักชาติพันธสถุนอ่านตามไบโอเขาอาจดูเป็นฮีโร่ในอุดมคติ This whole beach was completely covered in dicks and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty I would say no problem แต่ความเป็นจริงแล้วกลับมาซบสิ้นดี I cherish peace with all my heart I don't care how many men women and children I need to kill to get it วาทกรรมทำเพื่อชาติของเขาคือการเช็ดฝุ่นเข้าใต้พรมจะฆ่าใครข่มเหงใครทั้งหมดถูกอ้างด้วยประโยคเดียวทำเพื่อชาติ I think liberty is just your excuse to do whatever you want ในขณะที่คนจากรัฐบาลยังลิกแฟลกกลับเลือกความถูกต้องเพื่อมวลรวมมากกว่าการทำผิดเพื่อปกป้องชาติ Tired of covering up their dirty little secrets in this town I can't let you do that girl ความขัดแย้งทางอุดมการณ์เลยทำให้เราได้เห็นฉากต่อสู้ที่มีทั้งสไตล์และบีบหัวใจมากที่สุดในบรรดาหนังจากคอมิกตัวละครอันแสนพิเศษเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกเขาถูกผูกติดกับอนาคตของแฟรนไชส์
โชคดีที่กันเลือกตัวละครที่ไม่มีใครมองว่าเจ๋งมาทำให้แจ๋วเมื่อฮีโร่ไม่ต้องเป็นแบบที่คิดเสมอไปต้องย้ำว่าอิสระของผู้สร้างเป็นสิ่งจำเป็นแค่ไหนในการสร้างหนังเจมส์กันและเลงจินตนาการที่มีต่อทีมพลีชีพเดนตาผู้แบรนด์ที่หลายคนคิดว่าตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยสายที่เหลื่อนล้นแอคชั่นจัดเต็มก่อนชูรถด้วยความเป็นมนุษย์ย้ำเตือนให้ทุกคนได้รู้ว่าวายร้ายก็มีหัวใจ I'm a superhero รับชม The Suicide Squad ทาง HBO Go เท่านั้นสมัครสมาชิกตอนนี้เริ่มต้น99.70 บาทต่อเดือนที่ hbogoasia.comบริการสตรีมมิ่งที่รวมหนังและซีรีส์คุณภาพไว้มากแบบคาดไม่ถึงดู The Suicide Squad จบแล้วยังมีของดีอีกเพียบให้ได้สนุกกันต่อก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าดูหนังจบแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกพวกเรากันด้วยนะครับ yeah. ถ้าคุณรัก DC ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่จอดอออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย